เล่นกันต่อนะครับพอเราเริ่มใหม่ได้เพื่อนหายหมดเลยนะโอ้ยเฮียไม่โดนเพื่อนเป็นนกไม่โดนอันนี้คืออะไรนาฬิกายักษ์ปีนขึ้นไปได้ไหมโอ้ยเฮียโดนเราต้องระวังใบมีดมันนะโอ้ยเฮียโอ้ยจิ๊กซออยู่นู่นเอาช่างแม่งหรือค่อยเอาขอผ่านด่านก่อนนะเฮ้ยคืออะไรวะเพื่อนใหม่คนหนึ่งไอ้เหี้ยเป็นเคอร์บี้นินจาโอ้ยเย่นึกว่าตกตายตกเหวตายเครื่องดาวกระจายโอ้ยเฮ้ยไอ้ใบมีดอีกแล้วโอ้ยตรงนี้น่าจะลาเป็นลาวานะโ
อ๋อเจอสวิตช์ดาวอ๋อถ้าเจอดาวนี่จะมีฉากพิเศษเพิ่มขึ้นมานะโอ้ยอ่ะระวังมีดโอ้ยดาวไม่เก็บก็ได้โอ้ชนด่าไปเรื่อยตุลัดศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ฉากพิเศษเพิ่มขึ้นมาไปเล่นด่านเพิ่มฉากพิเศษก่อนนะโอ้ยโดนเผากดสวิตช์ให้หมดนะเราต้องใช้ตัวไฟอะละลายน้ำแข็งไม่มีตัวไฟอะตัวนี้เอานกออกไปดีมากดาบไฟดาบนินจาไฟเก็บจิ๊กซออุ้ยโอ้ยไปเร็วหลบยังไงวะเลือดจะหมดแล้วอ
โอ้ยเหี้ยชนลาวาไม่ได้นะเฮ้ยประตูลับแซ่ไฟผ่านไปเรียบร้อยนะโอ้ยเหี้ยโอ้ยมีหนามมีทุ่นระเบิดโอ้ยไอ้เหี้ยเจอบอสอ่ะไอ้เหี้ยนี่ไอ้ตัวนี้ก็นี่ว่าอ๋อเพื่อนที่ตายชุบชีวิตได้ไอเชฟคาวาซากิกับไอวิทเรียทำไมล่ะกูสี่ลุมสองโอ้กว่าจะจบด่านนี มานี่จตุรัสศักดิ์สิทธิ
ไอ้เหี้ยโดนระเบิดรวมพลังของเพื่อนอีกครั้งเป็นยานบินดาวนะแห่งมิตรภาพดาวแห่งมิตรภาพยานดาวกำลังมันเลยเอาเล่นต่อไว้ X มาปล่อยเป็นไฟปล่อยเป็นน้ำแข็งเออโอ้ยเอ้ต้องปล่อยเป็นน้ำแข็งหายไปแล้วปล่อยเป็นน้ำสงสัยจะเจอบอสน่าจะเจอบอสแล้วอย่างนี้แล้วปิดได้ดาบมาไอ้เหี้ยอัศวินเมตาเมตาไหนกูหลุมกูไม่กลัวกูมีตั้ง4คนมึงเป็นใคร
อับบิดไปไหนวะไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยปรากฏกูตายวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเพื่อนนอนตายแอ๊กแม้งหมดเลยเว้ยโอ้โหยต้องฟันหินอันเพื่อนเหลือ3คนวะเพิ่มความสามารถไม่ได้เลยเว้ยเครื่องมือแรงนะไอ้เหี้ยแพ้เมตาไนเสิร์ฟพลังกับเพื่อนก่อนดาบสายฟ้าโอ้ยเอาดาบก่อนอ
พอดาบหายมาสู้ยากเลยอ่ะเออให้เพื่อนช่วยสู้ไปเพื่อนรวมพลังเข้าโอ้ยเฮียเออชนะสักทีเมตาไนนี่ถ้าไม่ได้เพื่อนสู้นี่ก็ยากเหมือนกันนั่นเนี่ยไอ้หัวใจนี่ก็ลอยไปครับหัวใจด้านมืดนี่คืออะไรยานปีศาจมันไม่ใช่มิดแน่นอนเคอร์บี้บุกลุยเข้าไปได้เพื่อนเป็นเมตาไนท์แล้วนะครับแล้วก็อีกเพียบเลยมาถึงสเตจที่3แล้วนะครับป้อมแห่งความมืดป้อมปราการแห่งความมืดนะครับเดี๋ยวขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ